ป้าแก้วค่ะไปตามคุณเจตมาทีบอกว่าฉันรอรับประทานอาหารอยู่ค่ะไม่ต้องไปหรอกค่ะพ่อคะตาไม่ยอมให้เจตลาออกตาทำผิดกับเขาไว้มากตาจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเจตเขากำลังย้ายออกจากที่นี่นะถึงเธอจะลาออกจากบริษัทแล้วแต่เธอก็อยู่ที่นี่ได้นะผมกลัวว่ามันจะไม่เหมาะสมครับท่านฉันเคยบอกเธอแล้วยังไงว่าเธอก็คือลูกชายคนหนึ่งของฉันที่นี่ก็คือบ้านของเธอผมไม่อยากให้คุณโสภิตาเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่อยากให้ใครมานินทาว่าร้ายเธอรับหลังครับฉันเข้าใจว่าเธออยากจะออกไปสร้างเนื้อสร้างตัวให้ทัดเทียมกับยายตาแต่เธอไม่มีเงินทุนจะทำอะไรล่ะท่านก็สร้างฐานะมาด้วยตัวเองไม่ใช่หรอครับผมจะหางานทำเก็บเงินสักก้อนอาจจะเปิดกิจการเล็กๆพอเลี้ยงคุณโสภิตาได้แล้วผมจะกลับมาถ้าฉันอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเธอก็คงไม่ยอมสินะ เอาเป็นว่าถ้าเธอว่างนะเธอก็มาเยี่ยมคนแก่คนหนึ่งอย่างฉันแค่มาคุยกับคนแก่เนี่ยคงไม่ต้องรอให้เป็นเศรษฐีหรอกนะครับท่านนายเจตฉันขอสั่งห้ามนายเจตละเฮียย้ายไปแล้วครับเพิ่งไปได้สักครู่นะครับแล้วเขาย้ายไปไหนรู้ไหมไม่รู้ครับทำไมไม่ถามก็มันก็เป็นความเคยชินนะครับเราเจอกันทีไรไอ้เจ้าหนูเนี่ยมันก็ติดต่อผมมาตลอดก่อนไปมันก็สั่งให้ผมมาเฝ้าแทนที่นี่แล้วก็คอยคุ้มกันคุณกับท่านประธานครับแล้วก็มันก็มีอีกเรื่องนึงที่ให้ฝากบอกคุณด้วยอะไรคะมันบอกว่าไม่ต้องตามมันครับคิดจะห้ามนายแต่ฉันจะรอนายได้ยินไหมนี่แจ๊ด